สวัสดีครับผมแบซินโดครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่เพลงคุกเข่านะครับในโซโล่แรกนะครับผมก็เพลงนี้ตั้งสายEFAT นะครับแล้วก็ลดสายตั้งสาย EFAT แล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ D นะครับผมเดี๋ยวโซโล่แรกจะเล่นประมาณนี้นะครับโซโล่แรกประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนท่อนแบบกีตาร์เล่นกับเสียงพวกซินนะครับหรือว่าเสียงคีย์บอร์ดนะครับตอนแรกเล่นสาย3นะครับช่องที่14แล้วก็สาย2ช่องที่15 17นะครับก็มีการเล่นสลับกันนะครับสาย3สาย2แล้วก็กลับมาสาย3สาย2นะครับแล้วก็กลับมาที่สาย3ก็คือช่อง14แล้วก็สาย2ช่องที่17นะครับอาจจะย้อนกลับไปกลับมานะครับแล้วก็จบที่โน้ตเริ่มต้นที่สาย3ท่อน14นะครับเล่นอย่างนี้นะครับ3รอบพอรอบที่4เนี่ยจะเป็นแล้วก็เป็นนะครับแล้วตอนช่วงโน้ตกลุ่มโน้ตสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสาย2ที่ช่อง14แล้วก็แฮมเมอร์ออนไป15ครับแล้วก็เคลียร์ออกแล้วก็สาย3เท่าที่14นะครับอันนี้คือจบ1ชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดู1ชุดใหญ่แรกต่อมาชุดใหญ่ชุดที่2นะครับผมเหมือนเดิมนะฮะเล่นคล้ายๆเดิมหมดเลยจะเปลี่ยนโน้ตสุดท้ายของรอบที่3นะครับฟังดีๆนะครับเปลี่ยนโน้ตสุดท้ายของรอบที่3จะเป็นนะครับจะมีการเล่นจากช่อง14เป็นช่อง15ในสายที่3นะครับแล้วก็จบประโยคนะครับด้วยนะครับเปลี่ยนโน้ตนะครับจะเป็นแล้วก็ตอนนี้จะเป็นสาย2ช่องที่17 15แล้วก็14 15นะครับเป็นอันจบชุดใหญ่ชุดที่2เดี๋ยวคราวนี้ผมจะเอาเล่นนะครับมันจะมี2ชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นช้าๆทั้ง2ชุดใหญ่เลยประมาณนี้นะครับเราไปฝึกกันดูครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ